สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Pass 1เป็นหนังปี2013จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ดีๆทุกคนก็ถูกร่างโคลนนิ่งของตัวเองไล่ฆ่าถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่เดวิดเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่มาให้กำลังใจจิลแฟนสาวของเขาในการแข่งขันกีฬาฟันดาบชิงแชมป์ของโรงเรียนซึ่งจิลก็สามารถผ่านเข้ารอบมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถเอาชนะตัวแทนจากอีกโรงเรียนได้และเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปหลังจากจบการแข่งขันเดวิดก็นำดอกไม้มามอบให้จิลเพื่อเป็นการปลอบใจเขาเดินตรงเข้าไปหาเธอที่กำลังดื่มน้ำอยู่เมื่อจิลหันกลับมาก็ปรากฏว่ากลายเป็นคู่แข่งของเธอเองเดวิดเลยรีบกล่าวขอโทษเพราะว่าเขาเข้าใจผิดแต่หญิงสาวคนนั้นกลับตอบว่าไม่เป็นอะไรพร้อมกับโน้มตัวเข้าไปจูบเดวิดยังดูดดื่มและเป็นเวลาเดียวกับที่จิลเดินออกมาจากห้องเปลี่ยนชุดพอดีทำให้เธอเข้าใจผิดและเลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับเดวิดในทันทีในคืนนั้นเท็ดที่เป็นเพื่อนสนิทก็มาหาเดวิดที่บ้านพอทั้งคู่กำลังเตรียมตัวจะไปงานปาร์ตี้ด้วยกันในคืนนี้ซึ่งเดวิดรู้ข่าวมาว่าจิลก็จะไปที่นั่นด้วยเช่นกันเขาเลยตั้งใจที่จะง้อเธอให้สำเร็จแต่เท็ดเขากลับคิดว่าทำไมถึงไม่หาสาวคนอื่นมาแทนที่เธอสากสิ้นเรื่องเพราะงานนี้จะมีแต่สาวเด็ดๆทั้งนั้นและทันใดนั้นเองก็มีลูกอุกกาบาตพุ่งลงมายังเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่และมันก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างจังทำให้รังสีบางอย่างแทรกเข้าไปกับกระแสไฟฟ้าจนทำให้มันลัดวงจรและไฟทั้งเมืองก็ดับลงก่อนที่จะติดขึ้นอีกครั้งจากนั้นทั้งคู่ก็เดินออกไปนอกบ้านและไปที่งานปาร์ตี้ที่นั่นเป็นบ้านของแองกัสเด็กหนุ่มอินเดียลูกชายของมหาเศรษฐีซึ่งตอนนี้พ่อและแม่ของเขาไม่อยู่บ้านที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งมั่วสุมชั้นดีของพวกเด็กๆและพวกเขายังได้พบกับเอลิสันเพื่อนสนิทของทั้งคู่ที่มางานปาร์ตี้นี้อีกด้วยไม่นานนักก็มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อคายนักเลงประจำถิ่นเกิดรู้สึกไม่พอใจที่เขาไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยเขาเลยสัดหน้าคนที่พยายามจะเข้ามาห้ามศึกและเป็นเวลาเดียวกับที่จิลมาถึงที่งานปาร์ตี้พอดีแต่ทว่าเธอดันมากับสตีฟหนุ่มนักกีฬาร่างใหญ่ซึ่งมันก็ทำให้เดวิดไม่สบายใจเป็นอย่างมากเขาไม่รอช้ารีบเดินตามเข้าไปเพื่อจะปรับความเข้าใจกับจิลแต่เขาก็หาเธอไม่เจอและเดินวนอยู่ในบ้านเดวิดจึงไล่ถามเพื่อนแทบจะทุกคนว่ามีใครเห็นจิลบ้างแต่ก็ไม่มีใครสามารถบอกสถานที่ที่ชัดเจนได้ส่วนเท็ดเขาก็เจอกับเมลานี่สาวสวยเซ็กซี่ที่สุดในงานซึ่งเขาก็ไม่รอช้าที่จะตรงเข้าไปจีบเธอด้วยสกิลความกะล่อนทำให้เมลานี่หลงคะลงของเท็ดในทันทีกลับมาที่เดวิดในที่สุดเขาก็หาจิลจนพบแต่เธอกำลังคุยอยู่กับสตีฟด้วยท่าทางที่สนิทสนมทำให้เดวิดไม่กล้าที่จะเข้าไปขัดส่วนเอลิสันเธอกำลังยืนเหงาๆอยู่คนเดียวจนเมื่อมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายและจีบเธอซึ่งมันก็ทำให้เธอดีใจเป็นอย่างมากแต่มันกลับกลายเป็นการแกล้งกันเล่นพอแคสซี่กำลังเล่นเกมจริงหรือท้ากันอยู่เอลิสันอับอายเป็นอย่างมากและเดินออกไปเจอเดวิดที่เดินผ่านมาพอดีเขาเลยช่วยปลอบใจเธอเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นกลับมาที่เมลานี่เธอชักชวนให้เท็ดตามเธอขึ้นมาบนห้องภายในอีก10นาทีเพื่อเจอกับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่เขาต้องคาดไม่ถึงเท็ดจึงรีบตอบรับในทันทีและเอาเรื่องนี้ไปโม้กับเอลิสันและเดวิดส่วนคายที่อยู่ข้างนอกเขาก็เห็นรังสีประหลาดที่ไหลมาตามสายไฟทำให้เกิดบางสิ่งที่ผิดแปลกขึ้นจนแฟนของเขาต้องรีบหนีไปเด็กวัยรุ่นในบ้านพวกเขาจุดไฟใส่ลูกเทนนิสและตีเล่นกันอย่างเมามันโดยที่ไม่กลัวว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้และเป็นเวลาเดียวกับที่สตีฟเดินออกมาจากห้องแบ็คไลท์ซึ่งเขาก็ทำหน้าตาย้อเย้ยที่เขาสามารถเคมจิลต่อจากเดวิดมาได้เดวิดเลยรีบตามเข้าไปดูข้างในแต่ก็ไม่พบจิลอยู่ที่นั่นและเจอแค่เพียงกรงนกสีขาวเท่านั้นส่วนด้านนอกเหล่าวัยรุ่นก็ตีลูกเทนนิสจุดไฟไปโดนผ้าม่านจนเกิดเหตุไฟไหม้แต่แองกัสที่เป็นเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ซีเรียสแม้แต่น้อยเขารอให้สปริงเกอร์ฉีดน้ำทำงานและทุกคนก็สนุกกันต่อกับปาร์ตี้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เท็ดเดินเข้าไปในห้องของเมลานี่และทั้งสองคนก็เริ่มทำกิจกรรมร่วมกันในทันทีทางด้านของเดวิดเขาบังเอิญเจอเข้ากับจิลที่ชั้น2เขาจึงไม่รอช้าและขอให้จิลมาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในห้องซึ่งเธอก็ตอบตกลงและเดินตามเขาเข้าไปส่วนแองกัสเขาก็บอกกับเพื่อนทุกคนว่าให้ตามเขามาที่สวนหลังบ้านเพื่อพบกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ทุกคนเลยรีบตามเขาออกไปโดยที่ไม่ลังเล
กลับมาที่เดวิดเขาได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้จิลฟังซึ่งเธอก็ไม่ได้โกรธเขาแม้แต่น้อยแต่เหตุผลที่เธอตัดสินใจจบความสัมพันธ์ก็คือเพราะว่าเดวิดไม่เคยคิดที่จะพัฒนาตัวเองและคอยฉุดรั้งให้ตัวเธออยู่ที่เมืองนี้ตลอดไปซึ่งมันก็ตรงข้ามกับความฝันที่เธอตั้งใจมาตลอดเดวิดเลยต้องทำใจยอมรับความเป็นจริงว่าเขาคงต้องสูญเสียเธอไปส่วนแองกัสเขาก็นำเหล้าอินเดียมาให้เพื่อนๆทดลองดื่มแล้วมันก็รสชาติห่วยแตกเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็พาทุกคนไปยังเวทีคอนเสิร์ตที่มีนักเต้นเปื้องผ้ารออยู่แล้วและเริ่มปาร์ตี้กันต่อในทันทีเป็นเวลาเดียวกับที่กระแสไฟเกิดลัดวงจรเพราะรังสีจากต่างดาวแล้วไฟก็ดับลงในที่สุดเมลานีที่เพิ่งจะเสร็จกิจเธอก็ขอตัวไปอาบน้ำเพื่อล้างตัวส่วนเท็ดเขาก็ขอนอนดูรูปร่างของเธอจากบนเตียงในตอนนั้นเองไฟก็กลับมาทำงานอีกครั้งและเท็ดก็ได้เจอเข้ากับเมลานี่อีกคนที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาบนเตียงส่วนเดวิดเมื่อเขาเปิดประตูออกไปข้างนอกก็ได้พบกับคายนักเลงประจำถิ่นกำลังยืนทะเลาะ กับตัวเองอยู่และคายที่เป็นร่างโคลนนิ่งก็ได้ใช้ปืนยิงคายตัวจริงจนเขาเสียชีวิตก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปจากนั้นเดวิดก็เดินเข้ามาดูที่ห้องรับแขกและพบว่าทุกคนกำลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแต่ว่าพวกมันคือร่างโคลนนิ่งทั้งหมดและตัวจริงของทุกคนก็กำลังอยู่ที่สวนหลังบ้านกลับมาที่เมลานีเมื่อเธอเดินออกมาจากห้องน้ำและได้พบกับตัวเธอเองอีกคนก็ทำให้เธอช็อกและยืนนิ่งอยู่กับที่ส่วนเท็ดเขาก็ตกใจเช่นกันและรีบวิ่งหนีออกมาข้างนอกทิ้งเมลานีตัวจริงและตัวปลอมมาไว้ด้วยกันเขาออกมาเจอกับเดวิดและเอลิสันที่อยู่ในอาการช็อกเช่นกันทั้ง3เลยคุยกันว่าจะพากันหนีออกไปจากที่นี่แต่ติดอยู่ที่ว่าเดวิดต้องการจะพาจิลหนีออกไปด้วยในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เห็นเดวิดอีกคนที่กำลังเดินตามหาจิลอยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้เท็ดจำได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนั่นจึงหมายความว่าพวกร่างโคลนนิ่งมันจะทำทุกอย่างตามที่ร่างจริงเคยทำเมื่อ1ชั่วโมงก่อนเดวิดเลยเล่าว่าเขาเพิ่งจะเห็นคายร่างโคลนนิ่งฆ่าคายตัวจริงมาเมื่อกี้นี้แล้วมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าหากร่างโคลนเจอเข้ากับตัวจริงมันก็อาจจะทำเช่นเดียวกับคายก็ได้เขาเลยจะไปจัดการกับร่างโคลนของตัวเองเพราะเขารู้ว่ามันกำลังจะไปที่ไหนส่วนเอลิสันเธอก็ไปแก้แค้นแคสซี่ร่างโคลนที่หลอกให้ผู้ชายมาแกล้งจีบเธอเดวิดเขาแอบตามตัวปลอมเข้าไปในห้องแบ็คไลท์พร้อมกับใช้ขวดฟาดใส่มันจนสลบและจับมัดเอาไว้โดยที่ไม่รู้ว่าร่างปลอมของเขาเสียชีวิตไปแล้วส่วนเท็ดเขาก็เจอเข้ากับจิลร่างโคลนเขาเลยรีบไปบอกเดวิดซึ่งเดวิดก็บอกให้เท็ดช่วยถ่วงเวลามันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันออกไปเจอกับจิลตัวจริงข้างนอกและเขาก็จะออกไปหาจิลตัวจริงเพื่อพาเธอหนีไปพร้อมๆกันเท็ดเลยทำตามแผนโดยการชวนจิลตัวปลอมคุยด้วยส่วนเดวิดเมื่อเขาวิ่งออกไปที่สวนหลังบ้านก็ได้เห็นเข้ากับภาพบาดตานั่นคือจิลตัวจริงกำลังเต้นยั่วสตีฟอย่างเล่าหลอนเขาเลยเปลี่ยนใจกลับเข้ามาในบ้านและมาขอร้องให้จิลตัวปลอมปรับความเข้าใจกับเขาในเรื่องที่ทะเลาะกันซึ่งจิลตัวปลอมก็ตอบตกลงอย่างที่ตัวจริงเคยทำแต่ในครั้งนี้มันจะต่างออกไปเมื่อเดวิดรู้มาก่อนแล้วว่าจิลต้องการคำตอบแบบไหนเขาจึงตอบทุกอย่างตามที่เธอต้องการและรับปากว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าและนั่นก็ทำให้จิลพึงพอใจเป็นอย่างมากและให้โอกาสเดวิดอีกครั้งส่วนเท็ดเขาก็เข้าห้องมาหาเมลานีและเจอเข้ากับตัวเขาเองที่กำลังยืนงงต่อหน้าเมลานีทั้งตัวจริงและตัวปลอมแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรไฟก็เกิดดับลงอีกครั้งซึ่งมันก็ทำให้ร่างโคลนนิ่งทั้งหมดหายไปเท็ดเลยเดินไปหาเมลานีตัวจริงพร้อมกับไฟที่ติดขึ้นอีกครั้งและปรากฏให้เห็นตัวปลอมของเขาและเธอกำลังมีความสัมพันธ์กันอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและพวกมันก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดที่เห็นทั้งคู่ยืนดูอยู่เท็ดตัวจริงเลยพาเมลานี่ตัวจริงวิ่งหนีออกมาข้างนอกแล้วมาเจอเข้ากับเดวิดที่กำลังตามหาจิลตัวปลอมที่หายไปอยู่ซึ่งเท็ดได้บอกว่าตอนนี้สิ่งที่พวกตัวปลอมทำมันได้เลื่อนเวลามาเป็น30นาทีแล้วและพวกมันก็กำลังไล่ตามเราเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและพวกร่างโคลนนิ่งก็กำลังดื่มเหล้าอินเดียอยู่ที่ซุ้มต่อจากนี้อีกไม่นานพวกมันจะไปที่สวนหลังบ้านและเจอเข้ากับตัวจริงจากนั้นต้องมีการนองเลือดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เอลิสันเธอไม่กลัวร่างโคลนนิ่งของตัวเองแม้แต่น้อยเธอเดินเข้าไปคุยกับมันอย่างเปิดเผยและเหมือนว่าทั้งสองจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีจนชวนกันไปคุยต่อข้างในบ้านเมื่อเวลาของพวกร่างโคลนนิ่งทับเส้นเวลาจริงนักเต้นตัวปลอมก็ขึ้นไปเตรียมตัวบนเวทีทำให้ทุกคนคิดว่าแองกัสได้จ้างนักแสดงฝาแฝดมาเต้นโชว์และมันก็มีแค่เพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองจ้างนักแสดงมาแค่2คน
จากนั้นพวกล่างโคลนก็กำลังจะเดินมาดูคอนเสิร์ตที่สวนหลังบ้านโชคดีที่ไฟฟ้าได้ดับลงเสียก่อนและทำให้พวกมันทั้งหมดหายไปเท็ดเลยใช้โอกาสนี้ไปบอกความจริงกับทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเขาได้วิ่งขึ้นไปพูดบนเวทีและอธิบายทุกอย่างให้ฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะคิดว่าเป็นการอำกันเล่นส่วนเดวิดเขาก็พบเข้ากับจิลตัวจริงที่มาเดินเอาเครื่องดื่มที่สุมเดวิดเลยพยายามจะง้อเธออีกรอบและเช่นเดิมเขาถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีก่อนที่เธอจะเดินกลับไปหาสตีฟและพากันหนีจากเขาไปบนเวทีเท็ดยังคงไม่ลดละความตั้งใจแต่ก็ไม่มีใครฟังทุกคนเอาแต่ขอให้เปิดเพลงเพราะอยากจะสนุกกันต่อแองกัสที่รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเขาก็หลอกให้ทุกคนเข้าไปในกระท่อมริมน้ำเพื่อพบกับเซอร์ไพรส์อันสุดท้ายซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีทุกคนพากันตามเขาเข้าไปข้างในเว้นแต่จิลที่ไม่อยากจะอยู่ร่วมกับเดวิดเธอเลยขอรออยู่ข้างนอกแทนและแคสซี่ที่ออกมาฉี่ในสวนเธอก็ได้พบเข้ากับศพของคายที่ถูกยิงตายนอนอยู่ที่กระท่อมเท็ดพยายามจะอธิบายให้ทุกคนฟังอีกรอบและเช่นเดิมไม่มีใครเชื่อเขาแม้ว่าเมลานี่จะช่วยยืนยันก็ตามเป็นเวลาเดียวกับที่แคสซี่วิ่งกลับมาที่กระท่อมพอดีเธอเลยบอกกับทุกคนว่าเธอพบกับศพของคายที่ตายอยู่ในสวนและทันใดนั้นไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งพอดีพวกล่างโคลนกำลังเต้นกันอยู่ในสวนยังเมามันส่วนสตีฟล่างปอมก็เจอเข้ากับจิลล่างจริงด้วยความเข้าใจผิดจิลเลยตามสตีฟเข้าไปในบ้านเดวิดที่ได้เห็นเขาก็รีบตามออกไปในทันทีทุกคนในกระท่อมเลยยอมเชื่อฟังคำพูดของเท็ดเขาบอกว่าตอนนี้เราห่างกับพวกตัวปอมแค่15นาทีและถ้าไฟดับครั้งต่อไปมันก็อาจจะมายืนอยู่ข้างๆเราเลยก็ได้ในตอนนั้นเองเท็ดตัวปอมก็กำลังขึ้นไปบนเวทีเพื่อจะบอกความจริงกับทุกคนและอีกไม่นานพวกมันก็ต้องมาที่กระท่อมแห่งนี้เพราะพวกล่างโคลนนิ่งพวกมันคิดว่าตัวเองก็เป็นตัวจริงเช่นกันพวกผู้ชายเลยวางแผนกันว่าเขาจะออกไปฆ่าตัวปอมของตัวเองทิ้งซะก่อนที่มันจะมาฆ่าพวกเราทุกอย่างจึงเหมือนจะลุล่วงไปได้ด้วยดีเว้นแต่พวกตัวปอมได้สังเกตเห็นเข้าพอดีและพากันวิ่งตามกลับมาที่กระท่อมเพราะคิดว่าพวกคนที่อยู่ในกระท่อมเป็นฆาตกรส่วนเอลิสันเธอและตัวปอมก็ได้นั่งคุยกันถึงเรื่องต่างๆทำให้เธอได้รู้จักตัวเองมากขึ้นในมุมมองต่างๆส่วนจิลก็กำลังจะมีความสัมพันธ์กับสตีฟบนเตียงทว่าทันใดนั้นไฟก็ได้ดับลงทุกคนที่กระท่อมต่างหวาดกลัวว่าครั้งต่อไปมันจะโผล่ขึ้นมาอีกที่ไหนและจิลตัวจริงที่นอนอยู่บนเตียงเธอก็หาสตีฟไม่เจอพอที่มากับเธอนั้นมันเป็นสตีฟตัวปลอมแต่กลับกลายเป็นเดวิดที่เดินตามเข้ามาจากนั้นเขาก็ใช้มีดแทงใส่จิลจนเสียชีวิตเพราะเขารู้ดีว่าไม่ว่ายังไงจิลตัวจริงก็ไม่มีทางจะกลับมารักเขาอีกและแล้วไฟก็ติดขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้เส้นเวลาได้ช้ากว่าปัจจุบันไม่ถึง5นาทีจิลตัวปลอมที่ยังไม่ถูกแทงจึงได้ปรากฏตัวขึ้นและเธอก็ยังเป็นจิลที่ได้ปรับความเข้าใจกับเดวิดแล้วส่วนที่กระท่อมพวกตัวปลอมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างๆกับตัวจริงและต่างฝ่ายก็ต่างหวาดกลัวกันและกันทุกคนเข้าต่อสู้กับตัวของตัวเองและฆ่ามันเพื่อความอยู่รอดจากนั้นกระแสไฟฟ้าก็เริ่มรวนอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ร่างจริงและร่างปลอมของเอลิสันได้รวมเข้ามาเป็นตัวเธอเองโดยที่ไม่มีการบาดเจ็บส่วนเดวิดเขาและจิลตัวปลอมก็ได้กลับมารักกันและร่างของจิลตัวจริงที่เสียชีวิตก็ได้หายไปจิลตัวปลอมจึงได้กลายมาเป็นจิลตัวจริงและที่กระท่อมศพของทั้งตัวจริงและตัวปลอมที่เสียชีวิตก็ได้หายไปทำให้พวกเขาสับสนว่าคนที่รอดชีวิตอยู่ตรงหน้านั้นเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่พวกเขาต่างระแวงกันและกันจนต้องแยกย้ายกันกลับบ้านไปเว้นแต่เดวิดที่ได้มีความสุขสมหวังอยู่คนเดียวและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือในคืนนั้นมีอุกกาบาตตกลงมาที่เมืองทำให้ทุกครั้งที่ไฟดับและติดขึ้นมาใหม่อีกครั้งจะมีร่างคนนิ่งปรากฏขึ้นและมันก็คือตัวของเราเองในเส้นเวลาที่แตกต่างกันทุกครั้งที่ไฟดับและติดขึ้นมาใหม่เส้นเวลาจะขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆและถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำลายตัวปลอมแบบที่เอลิสันทำสุดท้ายแล้วเส้นเวลาก็จะกลับมารวมกันเป็นตัวของเธอเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแต่พอเดวิดได้เห็นว่าคายถูกทำลายเขาเลยกลัวว่าตัวปลอมจะฆ่าตัวจริงเลยทำให้เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ในความโชคร้ายก็ยังจะพอมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เมื่อเดวิดได้มีโอกาสแก้ตัวกับจิลเป็นครั้งที่2และแม้ว่าเธอจะเป็นตัวปลอมก็ตามแต่เขาก็สามารถทำให้เธอกลับมารักเขาอีกครั้งแม้ว่าต้องฆ่าคนที่รักที่สุดไปก็ตามคะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่ 5.5 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 82% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ